1 2 3เอ้านี่เยิ้มเยิ้มเลยจ้ะแม่โอ้โหกำลังสวยเลยอ่ะนี่นี่คือมักกะโรนีอบชีสค่ะนี่ดูซะก่อนดูความยืดซะก่อนเห็นไหมคะทุกคนว่าเราสามารถทำแบบผักขมอบชีสกับหม้อทอดได้อ่ะเฮ้ยไม่กล้ากินค่ะเดี๋ยวบอกช่องแก้มตุ๋ยนะคะหลังจากมีคำเรียกร้องกันมาเยอะมากว่าอยากจะกินเมนูชีสนะคะวันนี้เราก็เลยจัดให้นะคะด้วยการทำเมนูผักโขมอบชีสนะคะแล้วก็มักกะโรนีอบชีสค่ะซึ่งอยากจะบอกว่า2เมนูนี้น่ากินมากๆแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะคะการทำเมนู2 อย่างนี้คือคนอื่นก็อาจจะใช้เตาอบอะไรกันใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นะคะมดจะใช้เป็นตัวนี้เลยออโต้นะคะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะมีความจุอยู่ที่3ลิตรนะคะแล้วก็มีกำลังไฟอยู่ที่ 1,300 วัตต์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่อาหารได้เยอะมากและอยากจะบอกว่านะคะในยุคนี้ไอเทมนี้เป็นไอเทมที่ทุกบ้านไม่ควรพลาดนะคะเราควรจะมีน้ำหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะคือเขาทำได้เยอะไงนอกจากจะแบบอบทอดนะคะก็คือเนี่ยสามารถทำขนมได้ด้วยแล้วก็ทำได้หลากหลายเมนูนะคะอยากจะบอกว่าถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวมดทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็ลองมาดูว่าออตโต้มาทอดกับเมนูชีสของเราวันนี้มันจะสามารถไปด้วยกันได้ดีหรือเปล่านะคะก็ลองไปดูวิธีการทำเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำจากผักขมอบชีสก่อนนะคะทำง่ายๆเลยผักขมเราต้มไว้แล้วนะคะนี่แล้วก็เอาผักขมลงเลยนะคะเสร็จแล้วก็เติมนมข้นจืดลงไปนะคะต่อไปนะคะใส่กระเทียมค่ะกระเทียมเราจะไม่ใส่เยอะมากนะคะเผื่อบางคนแบบทานน้อยๆแล้วก็เกลือตามด้วยเนยนะคะแล้วก็ตามด้วยชีสค่ะใส่ชีสลงไปนะคะหลังจากที่เราเตรียมเครื่องปรุงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้นี่เลยหม้อทอดตัวนี้นะคะเป็นของออโต้นะคะถ้าเกิดใครที่ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอาหารอะไรและใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ตรงนี้เขาก็บอกไว้หมดนะคะก็สะดวกมากๆและด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาจะเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบนี้เลยใช้งานง่ายแล้วแค่กดปุ่มเปิดปิดตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็จะมีแบบนี้ตัวเลขวิ่งแบบนี้นะคะด้านขวาจะเป็นองศาที่สามารถปรับได้สูงสุด200องศาส่วนเวลานะคะเขาจะตั้งเวลาได้สูงสุดถึง1ชั่วโมงก็คือ60นาทีเห็นไหมมันก็จะกระพริบแบบนี้นะคะแต่วันนี้นะคะมดจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่180นะคะแล้วก็ใช้เวลาแค่5นาทีค่ะแล้วกดค้างได้เลยนะคะนี่ตัวเลขมันก็จะวิ่งลงไปและความจุของเขานะคะนี่ให้ดูตะแกรงด้านในความจุของเขานะคะอยู่ที่3ลิตรเวลาเราจะใช้นะคะเราก็แค่กดปุ่มนะแล้วก็ยกตะแกรงออกมาแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมเราสามารถถอดแยกเอาไปล้างได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดได้ง่ายเลยเห็นไหมคะน้ำมันต่างๆเนี่ยเวลาเราทอดของมันอะน้ำมันก็จะลงไปอยู่ในนี้นะคะทุกคนแล้วเรามาอบผักโขมอบชีสของเรากันทุกคนคะตอนนี้ผักขมอบชีสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะ1 2 3เอ้านี่เยิ้มๆเลยจ้ะแม เมนูต่อไปนะคะก็คือเมนูมักกะโรนีอบชีสค่ะเดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างมาผสมในนี้ก่อนแล้วค่อยๆใส่ฟอยล์ทีหลังนะคะเริ่มจากมักกะโรนีจ้าตามด้วยนมค่ะ
แล้วก็ตามด้วยเกลือก็ลองกะปริมาณเอานะคะทุกคนว่าเราชอบแบบปริมาณรสเข้มข้นขนาดไหนเนาะก็ไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มไปเสร็จแล้วก็ใช้เนยค่ะแล้วก็ชีสเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะคะหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใส่กระเทียมด้วยจ้าคลุกค่ะหลังจากนั้นเราจะเอามาลงฟรอยกันค่ะทุกคนนี่ตักทุกอย่างลงไปในฟรอยของเรานะคะปิดท้ายด้วยเชดดาร์ชีสที่เป็นแผ่นนะคะแล้วก็เอาไปเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันของเราเลยไปเดี๋ยวเราเอามักกะโรนีอบชีสของเราใส่ต่อเลยนี่แล้วก็เอาเข้าหม้อทอดนะคะแล้วก็กดปุ่มนะคะตั้งอุณหภูมิอยู่ที่180ก็พอนะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เวลาตอนนี้มดเอาแค่10นาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูที่2ก็คือมักกะโรนีอบชีสของเราเปิดดูฟิตโอ้โหกำลังสวยเลยอ่ะนี่คือมักกะโรนีอบชีสค่ะมาค่ะเสร็จแล้วนะคะและนี่ก็คือเมนูผักขมอบชีสแล้วก็มักกะโรนีอบชีสของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูขอชิมเป็นผักขมก่อนแล้วกันนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมด้านหน้านะคะถ้าเราใส่เนยเยอะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ดูซะก่อนดูความยืดซะก่อนเห็นไหมคะทุกคนว่าเราสามารถทำแบบผักขมอบชีสกับหม้อทอดได้เอ้ยไม่กล้ากินค่ะเดี๋ยวบอกมาดูอีกเมนูนึงค่ะเป็นมักกะโรนีอบชีสนะคะเอาเป็นว่านะคะเมนูอบชีสของเราในวันนี้นะคะถือว่าประสบความสำเร็จนะคะและนี่เราก็ทำด้วยหม้อทอดตัวนี้เลยเป็นออตโต้นะคะขนาด3ลิตรนะคะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวมดจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะคะก็ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องแก้มตุ๋ยด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ